ครับมื้อนี้ว่าสิมาเฮ็ดก๋วยน้อยกอกตมครับผมบรรยากาศบ้านนอกบ้านทงทงหน้าบ้านเฮาครับผมก๋วยน้อยกอกตมนะครับเนาะก๋วยน้อยหรืองัวน้อยก๋วยน้อยกอกตมงัวนะก๋วยเบิดยุกแล้วเดี๋ยวครับขั้นตอนแรกครับเดี๋ยวจะเฮ็ดคือขั้นตอนแรกเฮาเฮ็ดจังได๋คุณแม่นี่ต้มเพียกันจ้ะเฮาต้องต้มเพียเพราะว่าเพียมันบ่ผ่านการพัดเจือไหลมาเฮาก็ต้องต้มขาเชื้อโรคจังได๋ครับผมงัวน้อยเกือกต้มมาท่านเพิ่นว่าต้มให้เดือดเล่นป่ะได้ต้มให้เดือดได้จ้ะครับผมเดี๋ยวอีกแป๊บนึงนะครับนะให้เพิ่นเดือดกันตอนนี้พี่เฮาก็เดือดแล้วครับผมเฮาสิไปเพื่อทําประกอบอาหารเฮาก็เทผักให้เย็นก่อนนะปล่อยให้เย็นนึงครับผมเอาล่ะครับผมขั้นตอนแรกเฮาสิมาเฮ็ดไผก็แม่หั่นเนื้อกันจ้ะหั่นเนื้อนะหั่นเป็นคําใหญ่ๆเล่นป่ะจ้ะตอนนี้ใหญ่เล่นป่ะจ้ะอันนี้เนื้อสันนะคะเนาะเนื้อสันเนี่ยเนื้อตัวนี้เป็นเนื้อสันครับผมการที่เฮ็ดกล้วยน้อยงัวน้อยเกิดตุ่มเนี่ยเฮาก็หาเนื้อสันมาเนื้อใหม่ๆครับท่านผู้ชมต้องเป็นเนื้อใหม่ๆเนาะเอาตอนนี้ใหญ่เลยนี่การกินแบบวิธีบ้านเฮาคือกินแบบง่ายๆครับบ่นี่มีวิธีรีต่อยังครับผมมันตอนนี้ไงแล้วจ้ะคนกินก็กินไปคนเฮ็ดก็เฮ็ดไปครับผมกินไปพร้อมเฮ็ดไปนําครับผมจะมาลาตอนหั่นเป็นตอนเดียวบ่จ้ะอ๋อมีตับพร้อมนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยมีตับพร้อมหั่นเนื้อนะหั่นตอนใหญ่ๆนั่นบ่จ้ะโอ้โหท่านผู้ชมเอ้ยเอาทุกอย่างจ้ะไปหมักตอนใหญ่ๆก่อนนี่แหละครับงัวน้อยเกือกตมเฮ้ยขั้นหน้าก็มีจ้ะขั้นหน้าย่างจ้ะมีขั้นหน้าพร้อมครับผมนี่แหละที่เขาบอกขั้นหน้าย่างขั้นหน้าย่างให้สังเกตเบิ่งการส่วนกกของ30กีบแม่นบ่แม่นจ้ะเป็นกกมันเนาะนั่นน่ะเฮาหั่นได้กันเลยบ่ใส่เลยจ้ะใครอยากแกงก็กินได้จ้ะโอ้ยว่าเป็นได้กินเด้อเดี๋ยวอันพี่ชายเพิ่นว่าสิกินโซ่เพิ่นว่าหั่นเหือนเลยเนาะหั่นด้วยกันจ้ะเนื้อน่องก็มีจ้ะเนื้อน่องไรก็มีจ้ะโอ้โหน่องไรก็นุ่มจ้ะเอามาเฮ็ดได้เบิ่นบ่จ้ะได้เบิ่นทุกอย่างจ้ะมันน้ำไหลธรรมดาเนี่ยจ้ะปลาไม่เหมือนกันนะทานแล้วจ้ะหั่นเนื้อนะครับท่านผู้ชมพอแล้วจ้ะอันนี้คือเพียที่เฮาต้มเรียบร้อยครับเย็นเรียบร้อยแล้วเนาะบัดนี้จ้ะขั้นตอนต่อไปคือเป็นการปรุงมันบ่บัดนี้สําหรับเครื่องปรุงมันมีหยังแน่ล่ะพริกป่นข้าวคั่วจ้ะข้าวคั่วง่ายๆง่ายๆผงชูรสจ้ะน้ําปลาอันนี้ดีแท้บัดดีแท้ใส่กล้วยเนาะเดี๋ยวหั่นหอมก่อนจ้ะแต่ละเครื่องเคียงก็มีหอมเปรย์เนาะหอมบัวหอมบัวเฮาเนี่ยจ้ะใบใบมะกรูดตามเกลือเพิ่นเนาะจ้ะหั่นได้กันเดี๋ยวหั่นหอมแต่แป๊บนึงจ้ะหลังจากที่เฮาหั่นหอมเรียบร้อยแล้วเนาะเฮาเตรียมไว้แล้วบัดนี้อันตอนต่อไปคือปรุงจ้ะปรุงครับผมค่ะเลยชุบรสก่อนจ้ะค่ะเลยช้อนเล็กๆจ้ะมันถ่ายเลยอ่ะข้าวคั่วจ้ะเอาข้าวคั่วใส่เนาะจ้ะหลายๆเลยจ้ะแต่มันคือขี้ต้มเลยจ้ะให้ลองคิดได้เลยนี่เขาจะเกินว่างัวน้อยเกือกต้มครับท่านผู้ชมครับปรุงเลยครับผมพริกป่นจ้ะ
้มันจะบ่เผ็ดไปยังนี่มันจังแซ่บจ้ะน้ำปลาจ้ะเอาออกรสชาติแบบไหนออกเอาออกรสชาติแบบไหนเข้มนิดๆแล้วก็ขมจ้ะออกเข้มขมจ้ะอ๋อเน้นเข้มขมคือเป็นแบบรสชาติแบบบ้านๆเฮาเนาะเดี๋ยวเติมดีก่อนจ้ะเติมดีเข้าไปดีแท้จ้ะดีแท้เฮาก็ใส่กวดไว้ครับผมจ้ะแต่ตู้เย็นไว้ยามเฮาบ่มีกินเฮาก็ออกมาใส่ครับเอาละปรุงละพอละแต่ได้ทีแล้วมั้งเอาหอมไปเลยจ้าหอมไปเลยจ้าขั้นตอนที่จะเริ่มเป็นงั่วน้อยเกลือตมงั้นเนี่ยครับท่านผู้ชมครับอันนี้ไม่ได้ใส่เลือดนะคะเนาะงั่วน้อยเกลือตมไม่มีเลือดจ้ามีแต่ข้าวขัวกับพริกป่นจ้าเล่นเน้นๆเครื่องเลยมั้งแล้วละจ้าเรียบร้อยแล้วเอาละเนื้อเฮาก็เอาละครับเนื้อก็หั่นเรียบร้อยแล้วเนาะจ้าตับจ้าเอาละเรียบร้อยแล้วบัดนี้ข้างหน้าจ้าอันนี้เนื้อน่องไร่จ้าหั่นเรียบร้อยแล้วจ้านี่ก็เนื้อสันจ้าเอาปรุงเลยปรุงเลยก็แม่ปรุงเลยจ้าโอ้เฮาเลยจ้าเฮาลาดเล่นป่ะจ้าลาดเลยจ้าเว้ยครับนี่คือง่วนกวกเกือกตมโอ้โหมันเกือกได้น้ำหนักจ้ะเกือกได้เกือกได้กี่ตมจ้ะอันนี้สูตรของนายหอยเนาะค่ะเนาะสูตรผมเองครับผมสูตรไผ่สูตรมันเด้อจ้ะเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะได้แล้วจ้ะง่วงน้อยเกลือตมครับผมจ้ะของสูตรของแม่ห้อยจ้ะครับผมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้นะครับเด้อง่วงน้อยเกลือตมครับผม